สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับรถมิตซูสตาร์ด้านะครับเพื่อนๆ เห็นสวิตช์กระจกตัวนี้ไหมครับเนียนไหมครับสวิตช์กระจกตัวนี้ไม่ใช่ของมิตซูสตาร์ด้านะครับคือมันเสียแล้วแล้วถ้าเบิกศูนย์เนี่ยก็ตกประมาณอันหนึ่ง 5,000 กว่าบาทนะแล้วก็หายากด้วยผมก็เลยเอาของ Mitsubishi Titan มาแปลงใส่เห็นไหมครับเหมือนเป๊ะเลยเห็นไหมครับไม่บอกไม่รู้ครับผมกล้าพูดได้เลยกลางคืนตรงนี้จะมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถ่ายคลิปตรงใกล้มืดพอดีเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงขายึดแล้วก็วิธีการแปลงวายสายไฟครับผมจะแกะให้ดูนะว่าด้านในเป็นยังไงผมแปลงว่ายังไงเห็นไหมครับนี่คือปลั๊กเดิมนะครับปลั๊กเดิมของตัวสวิตช์กระจกของ Mitsubishi Stada นะครับผมก็ได้วายสายใหม่นะครับเห็นไหมครับเอาสายแล้วก็ตัวสวิตช์กระจกของไททันมาใส่เห็นไหมครับใช้ได้ปกติเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการแปลงขานะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็เนี่ยครับเห็นไหมครับใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนของสตาร์ด้าเลยแล้วเวลามันเสียเนี่ยเราก็เอาของไททันมาใส่ได้เลยทุกอย่างลงตัวหมดแถมยังมีไฟด้วยกลางคืนเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะว่ากระจกกดขึ้นกดลงได้ปกตินะครับฝั่งคนขับนะนะครับขึ้นลงปกติดูฝั่งคนนั่งครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับใช้งานได้ปกติทั้ง4บานนะครับเหมือนกับสวิตช์กระจกของสตาร์ด้าเลยแต่เอาของไททันมาใส่นะครับถ้าเพื่อนๆสวิตช์กระจกของมิตซูตาร่าเสียยังไงเนี่ยลองเอาแนวทางของผมไปปรับแต่งดูนะเราสามารถที่จะเอาสวิตช์กระจกของไททันมาใส่ได้นะครับแปลงขานิดหน่อยแล้วก็วายสายไฟใหม่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้อะไรของสตาร์ด้าค่อนข้างจะหายากของไททันหาง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่าของสตาร์ด้าครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดผู้ชมในช่อง YouTube นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์กระจกของสตาร์ด้าเสียนะครับเราก็สามารถเอาของไททันนะครับมาใส่กันได้วิธีการแปลงวิธีการวายสายไฟผมก็แกะให้ดูด้านหลังแล้วเนาะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่จะดัดแปลงสวิตช์กระจกสตาร์ด้าถ้าเกิดมันเสียแล้วหาของไม่ได้หรือว่าราคามันสูงไปนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ